ไม่มีใครรู้ว่าพระเจ้าอยู่หัวทรงทราบถึงความยากแค้นของชาวบ้านกลุ่มเล็กๆตรงนี้ที่หมู่บ้านซึ่งชื่อว่าหมู่บ้านแก่นนางที่ห้วยบางสายก็มีปัญหาอยากให้ไปช่วยดูในส่วนนั้นไม่มีใครคิดว่าการบุกรุกทำลายป่าภูสีฐานของชาวบ้านจนขัดแย้งกันอย่างรุนแรงกับเจ้าหน้าที่รัฐอาจจะส่งผลไปไกลกว่านั้นปัญหานี้นะครับเป็นปัญหาหนักกว่าปัญหาของทางด้านสิ่งแวดล้อมที่ซ้ำไปเป็นปัญหาเรื่องความคิดนะปัญหาความคิดนี้ถ้ายังไม่เข้าใจต่อไปก็จะเป็นเรื่องของความปัญหาเรื่องความมั่นคงของประเทศและไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าถึงวันนี้โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยบางทรายตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้สร้างความพออยู่พอกินคืนสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนในหมู่บ้านความมั่นคงจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อประชาชนมีความเป็นอยู่ที่พอเพียงก่อนการพึ่งพาตัวเองได้อย่างเข้มแข็งนี้เองคือภูมิคุ้มกันที่ทำให้พวกเขาไม่ต้องดิ้นรนหนีความยากจนด้วยการเบียดเบียนธรรมชาติหรือเป็นส่วนหนึ่งของความแตกแยกเช่นในอดีตความมั่นคงเป็นหนึ่งเดียวกันนี้จึงเกิดขึ้นได้ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลของพระเจ้าอยู่หัวโดยแท้